สวัสดีครับโจฮักนัสสารคามวันนี้ผมก็จะพาท่านผู้ชมนะครับมาทำความรู้จักกับสมุนไพรที่โอ้บำรุงร่างกายฟิตบึงปังเปี้ยสาวน้อยตกเตียงเราไปทำความรู้จักกันเลยว่าสาวน้อยตกเตียงเป็นต้นไม้แบบไหนติดตามไปชมเลยครับบำรุงร่างกายบำรุงกำลังสาวน้อยตกเตียงเราจะใช้สมุนไพรเอ็นอาร์ในการที่ใช้รากของสมุนไพรเอ็นอาร์ในการที่จะต้มดื่มเพื่อบำรุงร่างกายบำรุงกำลังและก็บำรุงสุขภาพของเราให้หายอย่างชะงันนักแลและก็หายเหนื่อยเป็นสมุนไพรบำรุงกำลังฟิตปึ๋งปังสาวน้อยตกเตียงนะครับวันนี้สาวน้อยตกเตียงก็จะมีสมุนไพรที่อยู่ในป่านะครับแล้วก็ภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้นะครับก็ยังมีสมุนไพรชนิดอยู่มากมายนะครับแล้วสมุนไพรชนิดนี้มีสรรพคุณทางด้านบำรุงกำลังฟิตเปี้ยสาวน้อยตกเตียงเป็นฉายาของชาวไทยใหญ่ที่เขาเรียกกันนะครับว่าถ้าท่านได้ทานสมุนไพรตัวนี้นะครับว่าเราจะเอาไปต้มในการดื่มทานก็คือใช้รากของต้นเอ็นอาร์นะครับสมุนไพรชนิดนี้ชาวไทยใหญ่เขาจะเรียกว่าสาวน้อยตกเตียงเป็นอะไรที่น่าขำพอสมควรก็คือบำรุงกำลังของท่านชายสมรรถภาพท่านชายได้อย่างดีเยี่ยมสมุนไพรสาวน้อยตกเตียงสมุนไพรรากขาวสาวน้อยตกเตียงย่านางหนุ่มหรือเอ็นอาร์ที่เขาเรียกกันทีนี้เรามาทำความรู้จักกับสาวน้อยตกเตียงหรือย่านางหนุ่มสักนิดหนึ่งว่าเชื้อชาติแต่ละชนชั้นเขาเอาไปทำอะไรได้บ้างไม่ว่าจะเป็นไทยไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติอื่นๆอ่ะเรามาทำความเข้าใจกับสมุนไพรเอ็นอาร์สักนิดหนึ่งเป็นสมุนไพรไทยมีฤทธิ์เย็นบำรุงร่างกายบำรุงกำลังคนไทยส่วนใหญ่นะครับเขาเรียกว่าคนไทยใหญ่เนี่ยเขาจะไปเรียกกันนะครับก็คือว่าย่านางหนุ่มเขาจะเอารากในการไปต้มดื่มเป็นสมุนไพรบำรุงร่างกายบำรุงกำลังประจำชาติไทยใหญ่เลยทีนี้นะครับคนไทยใหญ่เนี่ยยังใช้สมุนไพรต้นนี้เป็นสมุนไพรแก้เส้นแก้เอ็นในการปวดเส้นปวดเอ็นหมอยาไทยจังหวัดเลยเขาจะใช้นะครับรากของสาวน้อยตกเตียงหรือเอ็นอาร์ไปทำการต้มดื่มเป็นสมุนไพรบำรุงกำลังของท่านชายฟิตเปี้ยเตะปี๊บดังได้อย่างชะงัดนักแลเลยล่ะครับเราจะใช้ส่วนรากประมาณ 15-30 กรัมในการต้มดื่มน้ำประมาณ2ลิตรเราจะทานตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นก่อนอาหาร1ชั่วโมงนะครับก็คือเอารากส่วนที่เป็นแห้งในการที่จะต้มดื่มนะครับหรือเอารากสดก็ยังได้เพื่อที่จะนะครับทำให้สาวน้อยตกเตียงเป็นสมุนไพรสำหรับท่านชายได้อย่างดีเยี่ยมกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งที่ YouTube ช่องโจฮักนัสสารคามกับสมุนไพรบำรุงร่างกายฟิตบึงปังเปี้ยสาวน้อยตกเตียงชะงัดนักแลสิบอกให้